ตึงเครียดยังคงปรากฏชัดเจนภายในราชวงศ์ผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์กล่าวว่าเจ้าชายแฮร์รี่ต้องการพบเจ้าหญิงเคทในฤดูร้อนนี้แต่เจ้าชายวิลเลียมน้องชายของเขากลับไม่เห็นด้วยตามคำบอกเล่าของผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์ทอมควินกษัตริย์ชาวที่3อาจเชิญพระราชโอรสของพระองค์มาร่วมงานบาร์มอรัลในฤดูร้อนหน้าแฮร์รี่ต้องการสนับสนุนเคทมิดเดิลตันแต่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าในยุคแห่งซัตเซ็กจะปฏิเสธคำเชิญเนื่องจากมีวิลเลียมน้องชายของเขาอยู่ด้วยทอมควินบอกกับกระจกด้วยว่าราชินีคามิลล่าไม่เห็นด้วยกับความคิดที่แฮร์รี่และเมแกนจะเข้าร่วมราชวงศ์ในฤดูร้อนนี้เจ้าชายแฮร์รี่ชอบอยากเห็นเคทมิดเดิลตันผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์ทอมควินรับรองกับกระจกว่ากษัตริย์ชาวจะขยายคำเชิญแบบดั้งเดิมให้แฮร์รี่และเมแกนไปใช้เวลาส่วนหนึ่งของฤดูร้อนที่บาร์มอรัลอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าซัตเซ็กจะปฏิเสธคำเชิญในความเป็นจริงความตึงเครียดทวีความรุนแรงมากขึ้นระหว่างลูกหลานของกษัตริย์ชาวที่3อย่างไรก็ตามทอมควินอ้างว่าเจ้าชายแฮร์รี่อยากเจอเคทเขารู้ว่าเขาจะไม่เห็นเคทถ้าไม่ได้เจอน้องชายดังนั้นเรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลและทิ้งบทบาทในราชวงศ์และบินไปสหรัฐอเมริกาในปี2020ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในครอบครัวก็เย็นชาราชินีคามิลล่าต่อต้านความคิดที่แฮร์รี่และเมแกนใช้เวลาช่วงฤดูร้อนกับราชวงศ์ผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษกล่าวเสริมว่าการพักผ่อนบนที่ดินส่วนตัวขนาด 50,000 เอเคอร์แห่งนี้อาจเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการลืมอดีตแต่คามิลล่าจะกลัวทุกสิ่งที่คุกคามความสงบที่สามีของเธอต้องการเพื่อฟื้นตัวจากโรคมะเร็งต่อไปตามที่ทอมควินกล่าวไว้บาร์มอรัลคือสนามหญ้าของราชวงศ์และซัตเซ็กก็อาจรู้สึกว่าถูกกีดกันเช่นกันเมแกนมาเคิลไม่ได้เหยียบย่ำแผ่นดินสหราชอาณาจักรตั้งแต่เดือนกันยายน2565สำหรับงานศพของอลิซาเบธที่2เมื่อเร็วๆนี้เธอไม่ได้ติดตามสามีของเธอไปชมเกมอินวิกตุสในลอนดอนเมแกนไม่อยากเดินหนีจากการยืนกรานต่อสาธารณะว่าเธอจะไม่กลับไปอังกฤษอีกต่อไปเธอจะทำเช่นนั้นก็ต่อเมื่อเธอได้รับคำขอโทษที่เธอเรียกร้องมาโดยตลอดเว้นแต่จะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นจริงๆผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์อธิบายด้วย